วัสดีครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินรบมีส่วนเป็นอย่างมากในชัยชนะมันสร้างความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและมันก็สำคัญในการทำสงครามนะครับเครื่องบินนี่ถูกผลิตออกมามากมายแน่นอนว่าการพัฒนาก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะครับมันก็ไม่ตอบสนองความต้องการมากนักทำได้แค่เพิ่มพิสัยการบินแล้วก็เพิ่มอาวุธแต่ว่าสิ่งที่เครื่องบินต้องการคือความเร็วนะครับก็เพื่อความได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าเครื่องบินลูกสูบใบพัดเนี่ยมันทำได้ดีที่สุดเพียงเท่านั้นทำดีที่สุดแล้วนะครับแรงจูงใจที่ต้องการความเร็วผลักดันให้เชลมานีสร้างเครื่องบินไอพ่นขึ้นมาและมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวงการเครื่องบินรบครั้งใหญ่เชลมานีใช้เครื่องบินไอพ่นจัดการเครื่องบินใบพัดฝ่ายสัมพันธมิตรแบบไร้ทางสู้เพราะว่าความเร็วมากกว่านั่นเองนะครับเมื่อได้สุดยอดเครื่องบินแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการรบวางแผนการใช้งานเพื่อความได้เปรียบผู้นำหนวดหยิมของเชลมานในตอนนั้นตัดสินใจใช้เครื่องบินไอพ่นความเร็วสูงของตัวเองเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับโดยหวังใช้ความเร็วบรรทุกระเบิดไปทำลายฝ่ายตรงข้ามแบบไม่มีทางที่จะสกัดได้ซึ่งเสนาธิการทหารอยากใช้เครื่องบินไอพ่นในการต่อสู้กลางอากาศมากกว่านะครับเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้ดีแล้วก็เหนือกว่าแต่ว่าเสนาธิการก็มิอาจขัดใจผู้นำได้เครื่องบินไอพ่นที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบน่าเสียดายมากนะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าจำนวนเครื่องบินไอพ่นไม่ได้มีมากนักในตอนนั้นนะครับและความสามารถในการบรรทุกก็ไม่ได้เยอะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็เน้นการบรรทุกระเบิดก็ต้องตัดน้ำหนักอาวุธนี่ออกไปนะครับมันก็ไม่ได้มีความสามารถในการลบกลางอากาศและเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความพลาดของเชลมานในสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเอาเครื่องบินไอพ่นมาเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินของสัมพันธมิตรไม่มีทางเข้าน่านฟ้าเบอร์ลินได้แบบสะดวกแบบนี้นะครับและโฉมหน้าของสงครามอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเทคโนโลยีไอพ่นนี้ไปถึงมือของสหรัฐอเมริกาแล้วก็โซเวียตเพื่อนซี้กันในสมัยก่อนต่างคนต่างเอาไปพัฒนานะครับนอกจากเทคโนโลยีไอพ่นแล้วเชื่อว่าก็ยังมีเทคโนโลยีหลายอย่างของเชลมานที่ตกไปอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาแล้วก็โซเวียตทำให้2ประเทศนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอาศัยเทคโนโลยีของเชลมานอย่างเดียวนะครับก็ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมด้วยหลังจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็โซเวียตเป็นเพื่อนกันพัฒนาเครื่องบินไอพ่นมาด้วยกันต่างคนต่างมีของแล้วล่ะครับผิดใจกันความคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันสิครับแต่ก็ไม่เคยตบตีกันเองจนมาถึงสงครามเกาหลีเครื่องบินไอพ่นก็ได้ออกงานแล้วครับเป็นสมรภูมิแรกของเครื่องบินไอพ่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเครื่องบินของโซเวียตสู้กันด้วยความเร็วนะครับและแน่นอนว่าเมื่อความสามารถนี้ใกล้กันความเร็วนี้ใกล้กันก็ไม่ได้เปรียบอะไรกันมากนักจึงเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาเพื่อความได้เปรียบต่อไปนะครับมาถึงสงครามเวียดนามเครื่องบินนี่เร็วขึ้นอาวุธมากขึ้นโดยเฉพาะขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาจะเหนือกว่าโซเวียตไป19นะครับและสหรัฐอเมริกามั่นใจกับขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์ของตัวเองมากถึงขั้นไม่ติดปืนกลอากาศให้กับเครื่องบินเพราะมองว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาทำเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้นบรรทุกมากขึ้นอย่าง F4 Phantomส่วนโซเวียตก็ยังมุ่งไปที่ความเร็วกับมิก21ผลออกมา F4 Phantom สู้มิก21นี่ไม่ได้และสหรัฐอเมริกาพลาดเพราะว่าขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์ในยุคแรกไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นนะครับพอยิงพลาดไปก็ไม่มีปืนในการต่อสู้และด้วยตัวอ้วนอวบเนี่ยก็หนีไม่ออกนะครับมิก21นี่เร็วกว่าไล่ต้อนแบบยับเยินต่อมานะครับสหรัฐอเมริกากลับมาติดปืนให้กับ F4 Phantom กลายเป็น F4 Phantom 2แต่ก็ไม่ได้เหนือกว่ามิก21เพราะว่ามันก็ยังอวบอ้วนเหมือนเดิมนั่นแหละครับสหรัฐอเมริกาพัฒนา F5 เพียวบางขึ้นมาอีกครั้งก็เพื่อสู้กับมิก21แต่ว่าความสามารถในการบรรทุกนี่หายไปนะครับบทเรียนจากสงครามเวียดนามนะครับมันเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ US Navy เป็นแรงผลักดันให้กองทัพเรือในฝึกเรื่องปีในการต่อสู้กลางอากาศนี่อย่างหนักค้นหายุทธวิธีการรบจนเป็นตำราท็อปกันอันเรื่องชื่อนะครับนอกจากนั้นแผลในใจเรื่องนี้ทำให้ครูฝึกการรบอย่างพันเอกจอห์นบอยกับนักคณิตศาสตร์โทมัสคริสตี้พัฒนาการออกแบบเครื่องบินใหม่ที่มีความคล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็มีแรงขับต่อน้ำหนักมากขึ้นด้วยนะครับพันเอกจอห์นบอยรวบรวมนักประดิษฐ์มาออกแบบรวมกลุ่มกันเรียกว่า Fighter Mafia ในปลายปี1960นะครับหรือว่าพุทธศักราช2503และในที่สุดก็ได้งบจากกลาโหมมาพัฒนานะครับโดยให้บริษัท General Dynamics และก็บริษัท Northrop ในการออกแบบตามทฤษฎีการที่ให้2บริษัทมาออกแบบก็คือการแข่งขันนะครับและการแข่งขันแบบนี้มันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีและระหว่างนั้นก็เกิดปัญหามีผู้ขัดขวางโครงการเกิดขึ้นนะครับคนที่มาขัดขวางก็คือผู้ผลิต F-15 Eagle เพราะว่ามองว่ามันจะไปกระทบกับยอดสั่งซื้อ F-15 ของเขาจนต้องต่อสู้กันด้วยการเมืองนะครับจนในที่สุดเนี่ยโครงการเครื่องบินขนาดเล็กก็เกิดขึ้น
Open สรุปรวบยอดนะครับ YF16 ของ General Dynamics เนี่ยชนะการแข่งขันเพราะว่าความสดใหม่ของการออกแบบประสิทธิภาพการออกแบบความสามารถที่ตรงตามความต้องการนะครับที่ต้องการเครื่องบินเร็วคล่องแรงขับต่อน้ำหนักดีฉีกหนีคู่แข่งแบบกระจุยและสิ่งที่หลายคนไม่ทราบคือศัตรูอันดับหนึ่งของ F16 หาใช่เครื่องบินของโซเวียตไม่นะครับเดี๋ยวว่าเป็น F15 Eagle ตามสกัดตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการการประจำการจนถึงการส่งออกแต่ว่าเหยี่ยวตัวน้อยอย่าง F16 Fighting Falcon เนี่ยก็รอดอุ้งเล็บของนกอินทรีอย่าง F15 Eagle นี่มาได้นะครับด้วยความสามารถเล็กคล่องราคาไม่แพงค่าใช้จ่ายถูก F16 นี่ก็คือเครื่องบินที่ขายดีที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่ F15 Eagle ไม่อยากเห็นแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับ F16 ประจำการครั้งแรก17สิงหาคม1978หรือว่าพุทธศักราช2521ก็ประมาณ43ปีมาแล้วนะครับมีการพัฒนาไปหลายรุ่นแต่ว่าประสิทธิภาพจนมาถึงทุกวันนี้ F16 ก็ยังสุดยอดนะครับด้วยแรงเสียดทานทางการเมือง General Dynamics เจ้าของ F16 ต้องหาที่พึ่งเพราะว่าศัตรูเบอร์หนึ่งอย่างแมคโดนัลด์ดักลาสเจ้าของ F-15 Eagle เติบโตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับและมือที่เข้ามาประคองและก็รวบ F-16 เข้าสังกัดก็คือล็อกฮีดมาตินผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันและด้วยบารมีของล็อกฮีดมาตินนะครับประกอบกับประสิทธิภาพการออกแบบของ F-16 ทำให้ทิ้ง F-16 นี้ไม่ได้มีการอัปเกรด F-16 พร้อมทำตลาดมาถึงปัจจุบันแล้วก็ต้องยอมรับว่า F-16 เนี่ยแม้ว่าจะออกแบบมานานมากกว่า43ปีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูทันสมัยอยู่ด้วยความหลากหลายในการอัปเกรด F16 มีความต่างกันในแต่ละประเทศถามว่า F16 ใครดีที่สุดถ้านับเฉพาะอุปกรณ์ความทันสมัยไม่นับฝีมือนักบินนะครับก็จะได้ดังนี้5อันดับด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่อันดับที่5นะครับก็คือ F16 I Sofa อันนี้เป็นรุ่น2ที่นั่งของอิสราเอลเครื่องบินโจมตีภาคพื้นที่ modify by Israeli ความเหนือนอกจากอุปกรณ์ที่เหนือกว่า F16 ทั่วไปแล้วนะครับสิ่งที่เห็นชัดคือถังน้ำมันที่ราบไปกับลำตัวหรือว่า conformal tank ถือว่าเหนือชั้นในการ modify เพิ่มพิสัยการบินนะครับ F16 ของอิสราเอลมีหลายรุ่น F16 ABอันนี้ก็คือรุ่นแรกๆนะครับ A นี่ก็คือ1ที่นั่ง B 2ที่นั่งนะครับอิสราเอลจะเรียก F16 AB ว่า Net ต่อมาเป็น F16 CD C 1ที่นั่ง D 2ที่นั่งนะครับ F16 CD อิสราเอลจะเรียกว่า Barak จนมาอิสราเอลเอา F16 2ที่นั่งมาอัปเกรดก็เป็น F16 I Sofa และมันก็สุดยอดนะครับต่อมาเป็นอันดับที่4นะครับ F16V หรือว่า F16 Fiber อันนี้เป็นการนำ F16 รุ่นที่นั่งเดียวมาอัปเกรดนะครับทั้ง F16A แล้วก็ F16C ด้วยเรดาร์แบบ ESA ทำให้ใช้อาวุธแบบใหม่ได้เรื่อง F16 Fiber นี่เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าในข้อมูลที่มีก็คือการอัปเกรดแล้วก็มีจำนวนจำกัดในมือของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าประเทศใดมี F16 ที่สามารถอัปเกรดแบบ Fiber ได้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นอันดับที่3ครับ F16E อันนี้อัปเกรดเพื่อ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะนะครับระบบเซ็นเซอร์ระบบเรดาร์มากกว่า F16V เพราะว่าทุนของ UAE มีเยอะมากนะครับไม่ได้คำนึงถึงราคานี่มากนักเครื่องยนต์ใหม่บรรทุกน้ำหนักมากกว่า F16 ทั่วไปถึง 8.7% อุปกรณ์ขั้นสูงมาครบจบด้วยเงินนะครับต่อมาก็เป็นอันดับที่2 F2 ของญี่ปุ่นแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบของ F16 รุ่นนึงที่มีปีกแล้วก็หางนี่ใหญ่กว่า F16ทั่วไปนะครับเป็นเครื่องบินลำแรกที่ใช้เรดาร์แบบ ESA ซึ่งต่อมาเรดาร์แบบนี้ก็นิยมไปทั่วโลกอุปกรณ์นี้ครบความทันสมัยเพียบขาดเพียงอย่างเดียวก็คือขีปนาวุธที่มีพิสัยใกล้เท่านั้นนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วครับ F21 นั่นเองอันนี้ก็พัฒนามาจาก F16E ของ UAE ปรับปรุงโครงสร้างหลายอย่างนะครับอุปกรณ์ทันสมัยใหม่เพียบเครื่องยนต์ใหม่ทำขึ้นมาเพื่อเข้าโครงการของอินเดียนะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์ใหม่สุดทำให้มันเป็น F16ที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับแล้วถามว่า F16 ของประเทศอื่นเป็นอย่างไรบ้าง นะครับมันก็เหมือนรถที่มีหลายเกรดรุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปอุปกรณ์นี่ต่างกันไปแล้วแต่เงินนะครับแต่ว่า5ลำที่ดีที่สุดเนี่ยมันเหมือนการตกแต่งพิเศษ modify เพิ่มโดยใช้ในสนามแข่งเป็นหลักนะครับราคาก็ต่างกันเยอะและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป F16 ก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่แม้ว่าจะออกแบบมานานแล้วนะครับและแน่นอนเช่นกันครับเราก็จะเห็น F16 ไปอีกนานเช่นกัน